أولى لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสร้างบ้านโดยอิสลามนะครับผมตลอดจนอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์นะครับจะได้มาพูดคุยกับท่านพี่น้องถึงเรื่องราวที่เป็นครอบครัวนะครับดังนั้นท่านพี่น้องที่มีคำถามที่จะได้ถามในช่วงต้นของรายการนี้นะครับแล้วก็ช่วงต่อไปของรายการเนี่ยนะครับก็ให้เป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเพื่อที่จะได้ยังประโยชน์กับการที่เราจะใช้ชีวิตในครอบครัวแบบมีความสุขแบบมีอัลอิสลามเป็นกรอบแห่งการดำเนินชีวิตนะครับแต่ก่อนที่จะได้ไปพูดคุยกันในรายละเอียดของรายการนี่นะครับอยากจะเรียนให้ท่านพี่น้องทราบนะครับว่าในเดือนนี้นะครับวันที่28ที่ผ่านมานั้นทางรายการวัชระก็ได้จัดรายการภารกิจพุทธศรัทธาประจำเดือนสิงหาประจำเดือนกันยายนนี้นะครับประจำเดือนที่เดือนที่เราอยู่นี่นะครับแล้วยอดที่เราได้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้1ล้านบาทอันเนื่องมาจากว่าเงินเนี่ยก็จะหมุนเวียนถ้าได้1ล้านบาทในเดือนนี้กับรายการภารกิจพุทธศรัทธาเนี่ยเงินเนี่ยก็จะหมุนเวียนได้เป็นค่าใช้จ่ายได้ในเดือนนี้นะครับแต่ปรากฏว่าในวันภารกิจพุทธศรัทธาเนี่ยยอดเราได้มานะครับ 569,000 บาทก็ยังคงขาดอีกยอดนั้นพอสมควรเมื่อคืนนี้นะครับรายการกีตาบุลละและสุนนะก็ได้มาเข้ารายการแล้วก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของในรายการกีตาบุลละและสุนนะนะครับแล้วก็ขอรับบริจาคไปด้วยนะครับแล้วเช่นเดียวกันนะครับในรายการนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสร้างบ้านอิสลามก็จะไม่รบกวนท่านพี่น้องนะครับหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นอยู่นั้นก็คือหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านพี่น้องจะโทรกันเข้ามาบริจาคและจะมีทีมงานของไวชแนลในรับสายอยู่นะครับแล้วยอดที่เราต้องการนะครับที่จะครบ1ล้านบาทเนี่ยยังคงขาดอีก 399,000 บาทนะครับ 399,000 บาทยังคงขาดที่จะครบ1ล้านบาทนะครับขณะนี้มียอดเข้ามาแล้วนะครับที่ในไลน์ของผมเนี่ยนะครับ 1,000 บาทด้วยกันนะครับส่วนท่านพี่น้องที่จะโทรเข้ามาเดี๋ยวจะมีทีมงานรับอยู่ทางด้านหลังไมค์นี่นะครับแล้วก็จะส่งยอดขึ้นมาเรื่อยๆว่ายอดที่ต้องการ 399,900 บาทนั้นยังคงขาดอีกเท่าไหร่ที่จะครบ1ล้านบาทนะครับเรียนเชิญท่านพี่น้องร่วมกันโทรกันเข้ามาบริจาคได้นะครับเพื่อที่จะให้การดำเนินงานของ Y Channel นะครับได้บรรลุล่วงไปด้วยดีภายในเดือนนี้ในวันนี้เราก็อยู่ในวันที่30แล้วนะครับก็เงินก็ยังคงขาดอีกนะครับ 399,900 บาทนะครับวันนี้เราก็ต้องจ่ายค่าสัญญาณจ่ายค่าอะไรๆมากมายเหลือเกินนะครับยังคงขาดอีก 399,900 บาทจะครบ1ล้านบาทนะครับมีผู้ที่ไลน์มาแล้วนะครับ 1,000 บาทเดี๋ยวคุณฟาอิสก็คงจะแจ้งยอดมาทาง MCR นะครับท่านผู้ชมรายการที่เคารพครับในขณะที่ท่านพี่น้องฟังผมพูดไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้านโดยอิสลามก็สามารถโทรเข้ามาในเบอร์ดังกล่าวได้นะครับบ้านที่มีศาสนาอิสลามจริงๆเราทุกคนนั้นนับถือศาสนาอิสลามอยู่แล้วมีพระเจ้าที่ชื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยนะครับการที่จะนำเอาคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาปฏิบัตินะครับผมยังจะไม่พูดเรื่องภายนอกเพราะอันเนื่องมาจากว่าคอนเซปต์ของรายการก็คือสร้างบ้านของเราด้วยอัลอิสลามแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาถึงคราที่เราจะปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะครับการเอาอิสลามมาใช้ในบ้านของเราในครัวของเราในห้องนอนของเราในห้องน้ำของเราในห้องทานอาหารของเราหรือแม้แต่กระทั่งในห้องพักผ่อนของเราหน้าบ้านของเราหลังบ้านของเราเนี่ยในการเอาอิสลามมาใช้จริงๆเนี่ยหลายครอบครัวเนี่ยนะครับต้อง
ต้องตรวจสอบว่าเอาอิสลามมาใช้จริงๆหรือเปล่าในห้องครัวของเรามีอัลอิสลามไหมอาหารที่เราจะปรุงในห้องครัวของเราเป็นอาหารที่ฮาลาลไหมฮาลาลตั้งแต่วัตถุดิบที่นำเข้ามาฮาลาลตั้งแต่เงินทองที่เราไปซื้ออาหารเข้ามาเป็นเงินที่ฮาลาลหรือเปล่าวัตถุดิบที่เราจะใช้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเป็นซอสเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันฮาลาลหรือเปล่ากุ้งหอยปูปลานะครับเนื้อไก่ที่เราซื้อเข้ามานะครับซื้อมาจากซับฮาลาลหรือเปล่าแล้วก็เงินทองที่เราเอามานั้นเป็นเงินที่ฮาลาลหรือเปล่าเวลาเราจะทานปรุงเสร็จแล้ว เราจะทานเป็นอาหารนะครับอาหารที่เราทานเนี่ยได้มาจากซับฮาลาลของฮาลาลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่ท่านพี่น้องจะเริ่มทานอาหารเริ่มทานแบบอิสลามหรือเปล่าถ้าเราเริ่มทานแบบอิสลามนะครับโดยการกล่าวนามของอัลลอฮ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราจะหยิบอาหารไม่ว่าเราจะอยู่บ้านเราเองนะครับอาหารที่มีกับข้าวหลายอย่างนั้นเราหยิบอาหารที่เป็นอาหารที่ใกล้ตัวเราหรือเปล่าแล้วค่อยๆถัดออกไปเราเสร็จจากการรับประทานอาหารแล้วเรามีการเตือนกันหรือเปล่าเรามีการบอกกันเป็นประจำหรือเปล่าว่าเรานั้นกล่าวขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์หรือเปล่าผมถึงบอกในต้นของรายการว่าสร้างบ้านโดยอิสลามเนี่ยที่เราจะทำให้บ้านของเราเนี่ยมีอิสลามอยู่ในทุกกระบวนการในบ้านของเราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในครัวนะครับในห้องน้ำในห้องนอนในห้องรับแขกนะครับในหน้าบ้านหลังบ้านนะครับหรือทรัพย์สินที่จะนำเข้ามาในบ้านเป็นทรัพย์สินที่ฮาลาลหรือเปล่ากำลังพูดถึงนะครับอาจารย์ดูเฮดมาถึงพอดีกำลังพูดถึงว่าเมื่อเราจะในครัวของเราเนี่ยวัตถุดิบที่นำเข้ามาเนี่ยที่มาปรุงแต่งอาหารเนี่ยนอกจากได้มาจากทรัพย์ฮาลาลแล้วตัววัตถุดิบเองนั้นๆก็ต้องตรวจสอบด้วยซอสต่างๆที่เรานำมาปรุงอาหารเนี่ยท่านพี่น้องต้องดูให้ดีไม่ใช่ว่าขึ้นชื่อว่าซอสแล้วท่านพี่น้องก็ทานได้เสมอนะครับต้องดูว่าวัตถุในส่วนผสมของมันเนี่ยมันฮาลาลหรือเปล่าเมื่อในบ้านของเราแม้จะเรื่องการกินแม้จะเรื่องการเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำแม้แต่เราอยู่ในห้องรับแขกเรามีอิสลามเป็นเกราะแห่งการดำเนินชีวิตของเราแล้วเนี่ยอินชาอัลลอฮ์นะครับบ้านของเราเนี่ยก็จะเริ่มสตาร์ทเริ่มต้นด้วยอัลอิสลามเมื่อบ้านของเราเริ่มต้นด้วยอัลอิสลามเริ่มตั้งแต่การกินเวลาท่านพี่น้องจะออกจากบ้านแบบอิสลามหรือเปล่าเวลาท่านพี่น้องจะเข้ามาสู่บ้านเข้ากับบ้านแบบอิสลามหรือเปล่าเวลาจะนอนแบบอิสลามหรือเปล่าเวลาจะตื่นแบบอิสลามหรือเปล่ากาเฟสเขาก็ตื่นนอนนะครับแต่เขาตื่นนอนแล้วเขาไม่ขอบคุณพระเจ้ากาเฟสเขาก็นอนเหมือนเรานอนแต่เวลาเขานอนเขาไม่นอนหลับไปในนามของพระเจ้าเขาไม่กล่าวคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะฮ์มานิรเราะฮีมอะมูตุวะอายาข้าพเจ้านอนหลับและตื่นในพระนามของอัลลอฮ์นะครับกาเฟสเขาก็ตื่นเราก็ตื่นกาเฟสเขาก็นอนเราก็นอนกาเฟสเขาทานอาหารเช้าเราก็ทานอาหารเช้าแต่ว่าการทานของกาเฟสกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมกับการทานของคนที่เป็นมุสลิมมันย่อมแตกต่างกันผมจึงบอกว่าสตาร์ทการตื่นนอนของเราเริ่มการตื่นนอนของเราเนี่ยด้วยพระนามของอัลเลาะห์ด้วยการขอบคุณต่ออัลเลาะห์นะครับนี่แสดงว่าชีวิตของเราเช้าวันนี้เราเริ่มต้นการตื่นนอนของเราแบบอิสลามตื่นนอนแล้วมาทำอะไรมาล้างมือล้างหน้าล้างตาอาบน้ำละหมาดแล้วไปไหนแล้วก็ไปละหมาดละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทานอาหารเริ่มทานอาหารด้วยนามของอัลเลาะห์หรือเปล่าเสร็จจากการทานอาหารด้วยการกล่าวขอบคุณอัลเลาะห์หรือเปล่าจะออกจากบ้านแต่งตัวแบบอิสลามหรือเปล่านะครับเริ่มใส่เสื้อผ้าทางด้านขวาหรือเปล่านะครับกล่าวดุอาก่อนใส่สวมใส่เสื้อผ้าหรือเปล่าเวลาสวมใส่เสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะออกจากบ้านแบบอิสลามหรือเปล่ามีการตะวักกั้นหรือเปล่านะครับกล่าวดุอาออกจากบ้านหรือเปล่าเวลาขึ้นยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะส่วนตัวหรือเป็นยานพาหนะที่เราใช้รถโดยสารประจำทางเนี่ยเราขึ้นยานพาหนะด้วยแบบอิสลามหรือเปล่า
เวลาเราขึ้นรถยานพาหนะแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะหลบเลี่ยงการเบียดเสียดระหว่างหญิงชายหรือเปล่าแน่นอนเหลือเกินรถสาธารณะรถเมล์เนี่ยนะครับมันก็มีการเบียดเสียดกันระหว่างหญิงชายเราหลบเลี่ยงหรือเปล่าหรือเราไปยืนแล้วก็ชิดกับเขาเราไม่พยายามที่จะหลบเลี่ยงแต่ถ้าเราหลบเลี่ยงแล้วมันยังหลบเลี่ยงไม่ได้อันเนื่องมาจากรถมันแน่นอันนี้ มันอยู่ที่ใจของเราอะเราทำใจหลบเลี่ยงหรือทำใจออกห่างหรือเปล่า ผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่ทำใจหลบเลี่ยงนะครับก็ พยายามที่จะใกล้ชิดอย่างนี้เป็นต้นหรือใจชอบที่จะใกล้ชิดกับเพศตรงข้ามนั้นให้มีอิสลามเนี่ยอยู่ในตัวเราแม้ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็ตาม เวลาไปถึงที่ทำงานนะครับเราเปิดเพลงพร้อมกับทำงานไปด้วยหรือเปล่านะครับหรือในบริษัทบางบริษัทเนี่ยเขาเปิดเพลงกลางกล่อมคนทำงานไปด้วยเราอยู่ตรงนั้นเราเลี่ยงไม่ได้ถามว่าเราทำใจรังเกียจหรือเปล่าทำใจรับไม่ได้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับให้มีอัลอิสลามนั้น เป็นกรอบคุ้มกันเราในที่ทำงานในระหว่างเดินทางในบ้านก่อนออกจากบ้านแล้วอย่างนี้แหละครับชีวิตของเราในบ้านของเรานะครับวงเล็บกลับมาเพราะว่าสร้างบ้านสร้างในบ้านของเราเนี่ยให้มีอิสลามลูกเราหลานเราสามีเราใช้คำหยาบคายในบ้านไหมถ้าหากว่ามันมีเราต้องมีการสีฮัตซึ่งกันและกันอย่าปล่อยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นในบ้านแบบจำเจแล้วก็ซ้ำซากอยู่อย่างนี้โดยขาดการนาซีฮัตนะครับอาจารย์โดเฮดมาถึงพอดีนะครับต้อนรับอาจารย์โดเฮดแล้วก็ทักทายกับท่านพี่น้องแล้วยอดบริจาคที่ค้างกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้ 399,900 บาทนะครับเริ่มแล้วกับเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ทางด้านขวามือของจอเนี่ยนะครับท่านพี่น้องโทรกันเข้ามาเลยนะครับมีคุณฟาอิสอยู่ด้านล่างนะครับกำลังรับสายของท่านพี่น้องอยู่นะครับยอดเข้ามาทางไลน์เนี่ยคุณฟาอิสคงยังไม่แจ้งมาที่ MCR นะครับ 1,000 บาทนะครับสตาร์ทที่ 1,000 บาทเลยครับ MCR ครับมันจะได้เป็นแรงกระตุ้นผลักดันให้ท่านพี่น้องได้ร่วมกันบริจาคขณะที่กำลังรับชมรายการสร้างบ้านอิสลามครับอาจารย์ดูเหตุครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิอัจมาอินอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพี่น้องที่รักนะครับก็กลับมาในช่วงเวลาของเราที่สำคัญนะครับเป็นเวลาของครอบครัวเป็นเวลาของเราทุกคนในบ้านนะครับบ้านของเราต้องไม่ว่างเว้นนะครับแต่การนำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้มีสองประเด็นนะครับก็เหมือนหนึ่งประเด็นนั่นแหละแต่ว่าจะขอย้ำนะครับแล้วก็ปลูกสำนึกให้กับพี่น้องได้ตระหนักเยอะๆนะครับกับเรื่องของครอบครัวถ้าเราคิดจะสร้างบ้านของเราให้เป็นบ้านแบบอิสลามเนี่ยพี่น้องต้องมีรายละเอียดนะครับเพราะบางคนเนี่ยเวลาสร้างบ้านเนี่ยโอ้ต้องเอารูปนั้นมาติดเอาเฟอร์นิเจอร์นั้นมาวางจริงๆบ้านน่ะคือที่นอนนั่นแหละนะครับที่นอนมีห้องนอนมีห้องครัวแต่ว่าประดับประดาด้วยเฟอร์นิเจอร์อื่นมากมายนะครับเราอยากจะมีความสุขกันขนาดนี้แล้วขาดอิสลามไปเนี่ยนะมันจะสุขยังไงมันก็ไม่ได้เลยวันนี้กำหนดประเด็นให้พูดคุยเนี่ย2ประเด็นซึ่งมองดูเหมือนประเด็นเดียวกันนั่นก็คือเรากำลังจะแนะนำพี่น้องเนี่ยให้สร้างห้องสมุดในบ้านคือบรรยากาศในบ้านให้มีการเรียนการอ่านการฟังอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับมีมุมหนังสืออ๋อครับมีมุมหนังสือที่เป็นมุมหนังสือที่เป็นเช่นอยากจะอ่านหนังสือเรื่องศาสนาเนี่ยมีตู้หนังสือมีตู้โชว์เฟอร์นิเจอร์อะไรเยอะแยะมีหมดครับตู้หนังสือศาสนามีวันนี้ต้องคิดที่จะซื้อหนังสือศาสนาที่เป็นหนังสือหลักๆมาไว้ในบ้านบ้างละนะส่วนหนึ่งที่เป็นมุมหนังสืออีกมุมหนึ่งเนี่ยเป็นมุมเสียงเป็นมุมเสียงเป็นเครื่องเสียงแต่เราเน้นเสียงที่เป็นเสียงศาสนาจะเป็นกุรอานเป็นกุรอานซีดีบรรยายหรือดีวีดีหรืออะไรที่มันเป็นมุมที่เราคิดว่าบ้านของเราควรจะมีไว้ในบางครั้งที่บรรยากาศในบ้านเนี่ยมันห่างเหินจากเรื่องของศาสนาไม่มีใครพูดคุยครับวันนี้อาจจะมีรายการทีวีอยู่กับเราแต่บางทีเนี่ยประเด็นหรือเรื่องที่พี่น้องอยากเรียนรู้แล้วอยากจะเปิดให้คนในบ้านฟังเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าต้องไปหาซื้อหนังสือมาเช่นหนังสือหลักๆเลยเช่นเรื่องละหมาดต้องมีเรื่องซะกาตเรื่องบวชเรื่องฮัจญ์เรื่องชีวิตประจำวันเราต้องมีหนังสือในบ้านแล้วก็ทำรายชื่อหนังสือเนี่ยให้รู้ว่าลูกต้องไปหาอ่านนะเรื่องนี้มีนะนี่หนังสือตัฟซีรก็ไม่มีนะหนังสือประวัติศาสตร์ประวัติซอฮาบะห์แล้วก็ไม่มีเราไม่เคยคิดจะกระตุ้นบ้านของเราให้เป็นมุมนึงที่ว่างๆอ่านหนังสือกันอย่างเงี้ยมันไม่เกิดขึ้นวันนี้เราเลยสร้าง
บรรยากาศในบ้านด้วยกับเป็นห้องสมุดแบบอ่านหนังสือเป็นห้องที่ฟังบรรยายห้องที่เกี่ยวหนังสืออัสกาบทรำลึกต่างๆดูอาต่างๆให้มีบ้านเพื่อนผมอยู่บ้านหนึ่งเขาจัดให้มีฮัลกอเนี่ยสัปดาห์ละครั้งโดยที่เขาบอกให้ลูกๆเขาเนี่ยไปเรียกมาเขามีลูกอยู่3คนครับเขาบอกให้ลูกเนี่ยไปเรียกมานะครับว่าอาจารย์นาซีฮัตจะเอาเรื่องอันใดเนี่ยมาพูดให้คนในครอบครัวฟังแต่เขาใช้สัปดาห์ละครั้งนะตอน1คนแล้ว1คนเนี่ยเขาให้ลูกเนี่ยใช้เวลา20นาทีลูกบางคนก็ไปค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติของท่านไซนาอบูบากัรแล้วก็นำมาพูดในครอบครัวปรากฏว่าพอคนอื่นๆฟังเนี่ยชอบนี่ไปอ่านมาตรงไหนเนี่ยก็เลยไปเขาบอกนี่ก็เลยคนที่นาซีฮัตบอกมันมีมากกว่านี้นะที่เอามาเล่าเนี่ยเพียงส่วนย่อยๆเองมันก็เป็นการกระตุ้นให้คนอื่นเนี่ยอยากจะรู้เพิ่มเติมอีกคนนึงเอาเรื่องของซอฮาบะคนหนึ่งที่เขาบริจาคทรัพย์ของในหนทางของอัลลอฮ์นะครับอย่างเช่นท่านอับดุลรอฮ์มานบินอัลฟ์บริจาคทรัพย์ของคนเขาในหนทางของอัลลอฮ์เสียสละยามที่มะดีนะห์เกิดการวิกฤตในเรื่องของอาหารก็มาเล่าแล้วก็บอกพอเล่าเสร็จไปปุ๊บเขาบอกเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องนะที่อับดุลรอฮ์มานบินอัลฟ์ได้ทำก็เป็นการกระตุ้นเขาบอกแม่เขาโทรมาเล่าให้ฟังแม่เขาบอกเขาเองเนี่ยเวลาฟังลูกเล่าแบบตื่นเต้นนะเด็กมันเล่าว่าเขาเรียนมาเขาเล่าแบบเป็นจังหวะจะโคนแล้วก็มีการหยุดเดี๋ยวขอพักกินน้ำหน่อยแบบเล่นๆกันพักกินน้ำแล้วทำให้คนอื่นเรื่อยๆแหมทำท่านั่นแหละเขาเรียกทำให้คนอื่นสนใจที่จะไปเรียนรู้นี่คือบรรยากาศที่ทำแล้วเขาไม่ทำอยู่อาทิตย์ละครั้งสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นคนนู้นสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นคนนี้แล้วคนนี้เล่าดีเล่าแบบมีอรรถรสในการเล่าประวัติศาสตร์อะไรก็ตามเนี่ยเสร็จแล้วคนอื่นก็จะเล่าแบบมีอรรถรสแม้จะเรื่องดุอาเนี่ยเขาหยิบดุอาสั้นๆมาแล้วก็มาบอกว่าดุอาบทนี้เนี่ยมันมีผลอย่างไรเช่นดุอาขอความช่วยเหลือขอความพึ่งพาต่ออัลเลาะห์ยามที่ต้องเจอกับศัตรูยามที่เราต้องไปเผชิญกับวิกฤตแห่งชีวิตจะต้องกล่าวดุอาบทนี้นะครับยาฮัยยูยากอยูมบิเราะห์มะติกะอัสตะกีซูอะไรเงี้ยคนก็แล้วก็ทำให้สนใจนี่เขาเรียกว่าบรรยากาศที่อาจารย์ดูให้กำลังเล่าให้มีมุมหนังสือครับนะครับแล้วมุมหนังสือเนี่ยรู้คนอย่ารู้คนเดียวรู้แล้วพยายามที่จะไปบอกต่อกันคือเนี่ยมันเป็นภาพจริงๆอาจารย์ครับเราอย่าให้บ้านของเรามันเป็นบ้านที่ถึงเวลาเราอยากได้อะไรเนี่ยทุกอย่างมีพร้อมหมดเลยครับใครจะเอาอะไรของเล่นมีหมดเครื่องดนตรีมีหมดทุกอย่างมีหมดบำเรอความสุขเราได้หมดเลยแต่บ้านมุสลิมขาดหนังสือศาสนาครับบางทีอัลกุรอานเนี่ยมีแต่ฝุ่นไม่เคยเปิดอ่านแล้วก็จับออกมาบางทีกระดาษเนี่ยไม่รู้ตั้งแต่สมัยไหนแล้วจับมาพอเปิดไปเนี่ยหักกระดาษเนี่ยเปื่อยผุหนังสือไม่มีลูกเวลาจะทำรายงานหนังสือศาสนาไม่มีเอาละในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีมุมที่เรียกว่ามีคอมพิวเตอร์อยู่เราค้นคว้าขนขวายได้ก็ดีสิมีคอมพิวเตอร์ก็ดีเพราะว่าถ้ามีคอมพิวเตอร์เนี่ยเอาคอมพิวเตอร์ตัวนึงเนี่ยมาตั้งเอาไว้ครับลูกก็ได้ค้นหาลูกก็ได้ค้นหาด้วยคือบางครั้งเนี่ยผมอยากจะให้อะไรที่มันเป็นกิจกรรมที่เราทำร่วมกันในบ้านของเราเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะขึ้นหัวข้อของเราที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับ40คำสอนสำหรับครอบครัวตอนที่5เนี่ยก็จะมีคำสอนที่9กับคำสอนที่10ก็คือคำสอนที่9เนี่ยหรือนาซีฮัตที่9เนี่ยก็คือจัดให้มีห้องสมุดหรือมุมหนังสือแล้วก็นาซีฮัตที่10คือจัดให้มีมุมเสียงเทปซีดีที่เป็นเรื่องศาสนาครับเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์คือเราบอกว่าฟังเสียงบรรยายอย่างเดียวเนี่ยมันได้อรรถรสดีกว่าการอ่านไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ในบางทีเนี่ยภาพของ DVD การเรียนรู้อย่างเช่นไปซื้อหา DVD อย่างเช่นไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์กลับมาเนี่ยเอา DVD ที่เขาถ่ายทำในเรื่องของการเดินไปทำฮัจญ์บ้างสถานที่สำคัญไปที่อาร์เช่นมัสยิดกิบลาไตนี่มัสยิดกูบามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยภูเขาอูฮุดเขาก็จะมีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็นำเอาสิ่งเหล่านี้มาผมว่ามันจะซึมซับทำให้คนเนี่ยเปิดโลกทัศน์กว้างขึ้นไม่ใช่อยู่เฉพาะคนไทยรอจะเรียนรู้ก็ไปฮัจญ์เลยทีเดียวนะความรักที่จะมีในศาสนาทำให้เราคิดถึงเนี่ยมันน้อยความทะเยอทะยานมันไม่มี
คนที่เขาเป็นนักกีฬาเขาวางแผนเนี่ยเขาทำไงอาจารย์เขาเอานักเตะดังๆเนี่ยมาเขาเอาผลงานมาเขาเอาทักษะมาแล้วก็คนมันก็จะมีความทะเยอทะยานเราในวันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราเห็นสิ่งแบบนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเช่นเอาเชคคนตาบอดมาอาจจะไม่ได้รู้หรอกแต่เอามาให้เห็นแล้วก็นั่งกันพร้อมๆกันเป็นกิจกรรมในบ้านผมว่าบ้านของเรามันจะเปลี่ยนบรรยากาศที่จากเราเคยมีความสุขที่ชัยฏอนมาสนับสนุนแต่วันเนี้ยความสุขมันเกิดจากบารอกัตที่เราได้จากความรักที่มีต่ออิสลามครับผมเคยดู DVD ที่เขาดูเรื่องสมรภูมิอูฮุดคือเราก็อ่านหนังสือมาเยอะแต่พอมันมีเป็น DVD มาแล้วมันเห็นภาพสมรภูมิอูฮุดเนี่ยภูเขาอูฮุดเป็นแบบไหนแล้วก็เขาอธิบายว่าศัตรูของอิสลามเนี่ยเพียงพร้อมแล้วนะครับวางอาวุธแล้วนะครับแล้วก็ทหารซอฮาบะเนี่ยลงมาจากภูเขาอูฮุดลงมาอย่างไรมากำลังมาเก็บทรัพย์สินอย่างไรแล้วก็ถูกโอบล้อมโดยคอลิบนูวาลิดถ้าด้านหลังเนี่ยอย่างไรแต่จริงๆแล้วผมพอเขาบอกว่าเขาบอกจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้พ่ายแพ้นะเขาสั่งให้ทหารแนวหน้าเนี่ยทหารแนวหน้าน่ะมาทำเป็นแพ้มาทำเป็นแพ้ให้โยนอาวุธทิ้งให้โยนอะไรให้โยนทรัพย์สมบัติไว้ทำไมทหารนี่มาแนวหน้าเนี่ยทำไมมันพกเงินมาเยอะพกสมบัติมาเยอะเหลือเกินมาทำเป็นแพ้มาทำให้รู้แหละสู้แล้วก็ทำเป็นแพ้แล้วก็ตายหมายถึงกองทัพของวลิดครับคอลิดวลิดเนี่ยวางแผนไว้แต่เราดูเหมือนแพ้ตีถูกนิดตีกระเจิงไปวางแผนไว้ใช่วางแผนไว้เขาบอกวางแผนไว้เพื่อแล้วก็โดยปกติแล้วมุสลิมน่าจะเอะใจว่าเอ๊ะทำไมมารบเนี่ยทำไมมันพกทรัพย์สมบัติเยอะจังแล้วก็ตีหนีก็เจิงไปไอ้ที่ตายก็มีสุดท้ายแล้วเขาเหมือนกับรู้ว่าเดี๋ยวมุสลิมต้องลงมาเก็บเพราะเห็นว่าพ่ายแพ้แล้วแล้วเขาโอบล้อมมาทางไหนทำให้คนบางคนเนี่ยอยากที่จะไปถึงอยากที่จะไปเห็นภาพตรงนั้นจริงๆแล้วศพของซอฮาบะที่ตายที่ภูเขาอูฮุดเนี่ยถูกฝังตรงนั้นฝังอย่างไรฝังตรงไหนแล้วก็ขึ้นดูอาของการเยี่ยมกูโบสดูอาของขอให้ชูฮาดะอย่างนี้เป็นต้นคือมันก็ทำให้เด็กเนี่ยและจำยันตายเลยต่อไปเนี่ยเขาจะไปเล่าให้ใครฟังเนี่ยเขาจะเล่าได้เป็นฉากเลยนี่แหละมุมที่อยากจะบอกให้พี่น้องให้จัดให้มีขึ้นมันส่งเสริมการอ่านด้วยครับคือจากที่เขาบอกว่าโอ้สถิติการอ่านของคนเราในบ้านเราประเทศไทยเนี่ยอ่านหนังสือกันน้อยมากใช่ครับหนังสือที่อ่านน้อยมากเนี่ยใช่อาจจะเป็นหนังสืออื่นที่ไม่เกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอานครับอาจจะอ่านน้อยแต่วันนึงเนี่ยเราอ่านอัลกุรอานกันกี่บรรทัดเราอ่านกันกี่ซูเราะห์เราอ่านกันกี่จบถ้าเทียบเป็นวรรคเป็นบรรทัดจริงๆอัลกุรอานเนี่ยอย่างเดือนรอมฎอนเนี่ยผมเนี่ยอย่างน้อยก็3-4เที่ยวอย่างเงี้ยครับคือเราอ่านกันเล่มขนาดนี้เนี่ยมันบ่งชี้ถึงมุสลิมมีรักการอ่านแต่ว่าอ่านแล้วบารอกัตความเจริญมันเกิดขึ้นอ่านแล้วมันไม่ทำลายสมองอ่ะมันไม่ทำให้ความคิดของเราไปอยู่กับไร้สาระแต่อยู่กับหลักการอิสลามแนะนำหนังสือมันได้ไหมอาจารย์ได้ครับคือถ้าเราจะบอกว่าควรจะมีหนังสืออะไรเอามาจากไหนแพงไหมควรจะยังไงบ้านเราเนี่ยอย่างถ้าจะมีหนังสือที่พวกเราอ่านได้ก็ต้องเป็นภาษาไทยหนังสืออะไรที่สามารถหาซื้อมาอ่านได้นะอาจารย์ก็อย่างน้อยตัฟซีรอัลกุรอานที่เป็นภาษาไทยเนี่ยอย่างน้อยต้องมีในบ้านตัฟซีรมีแล้วมีขายแล้วมีครับมีคนเขียนมีคนอธิบายแล้วครับแล้วก็มีเหมาะกับวัยของเด็กด้วยเด็กวัยนี้อ่านตัฟซีรแบบนี้ยุสอัมมาสั้นๆอย่างที่อาจารย์นาอีมได้ทำขึ้นอันนี้ก็ดีหนังสือเรื่องของการทำกุรบานเนี่ยเชื่องของเทศกาลที่มุสลิมทำกุรบานเนี่ยก็มีหนังสือกุรบานมาวางไว้เดี๋ยวพอมาถึงวันอารอฟะก็มีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องความประเสริฐของวันอารอฟะเอามาวางไว้แล้วก็เด็กก็จะรู้เอ๊ะวันอารอฟะเนี่ยมันมีอะไรทำไมต้องถือศีลอดพี่น้องฮุญญะฮ์เราทำอะไรเขาก็แต่ละฤดูกาลแต่ละเทศกาลเนี่ยเราก็ให้มันมีสังเกตแล้วน้อยนะน้อยที่จะมีหนังสือกันเองเนี่ยนะครับนอกจากคนที่ไปเรียนต่างประเทศมาหรือบ้านเราคนที่เรียนเค้าเรียกว่านิติศาสตร์มาก็จะมีหนังสือประเภทนี้เยอะหน่อยวันนี้เราเลยจุดประกายให้พี่น้องหาซื้อหนังสือกันลงทุนอาจจะเริ่มต้นวันนี้ถ้าจะมีสตางค์สักส่วนนึงเนี่ยเงินเดือนออกครั้งนึงซื้อหนังสือเลยครับไปหาหนังสือตัฟซีรก่อนคราวอาจจะอ่านเล่มใหญ่ไม่ได้เอาหนังสือตัฟซีรยุสอัมมาก่อนอ่ะเป็นยุสไปก่อนอันกว่าอันที่แปลไทยที่มีคำอธิบายเนี่ยเรายังอ่านไม่จบเลยเนี่ยมันเป็นความขาดทุนนะใช่เดี๋ยวนี้อาจารย์ซอฮีห์บุคอรีมีแล้วนะครับ
ซอฮีห์บุคอรีมีแล้วซอฮีห์มุสลิมมีแล้วหนังสือประวัติศาสตร์อะไรต่างๆมีหมดแล้วแล้วก็โดยเฉพาะที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของเป็นเล่มๆเรื่องใดเรื่องวันกิยามะฮ์เรื่องดัจญาลเรื่องอาดาบกุโบสเรื่องสัญญาณวันกิยามะฮ์แล้วมีหมดเลยดอกเบี้ยเดี๋ยวนี้หนังสือมีครบหมดเลยพยายามที่จะให้มีหนังสือเล่มนี้แล้วก็อ่านกันในบ้านของเราอาจารย์อัชชาอัลลอฮ์นะครับมันต้องเป็นมันผู้ปกครองนี่แหละครับสำคัญที่สุดที่จะเป็นแรงผลักดันในการกระตุ้นนะครับยิ่งผู้ครอบวันนี้เดือนนี้นะเงินเดือนป๋าเนี่ยเงินเดือนมากเนี่ย ไปป๋าก็ไปซื้อมาเล่มหนึ่งมากก็ไปซื้อมาเล่มไปซื้อด้วยกันอยากให้ลูกๆเนี่ยได้อ่านเพราะว่าเอาเงินเนี่ยเอาเงินเดือนที่ได้มาเนี่ยมาซื้อถ้าซื้อมาแล้วมาตั้งลูกไม่ได้อ่านหรือพอเพื่อนลูกมาที่ทั้งเป็นมุสลิมก็ตามไม่ใช่มุสลิมก็ตามนี่ก็เป็นการดะวะทางอ้อมอีกเช่นกัน มีหนังสืออะไรความจริงที่ยิ่งใหญ่นะครับที่เชคริดอ์อะห์มัดซะบะดีได้เขียนเอาไว้นะนะครับมีคนกาเฟสหลายคนนะครับมาอ่านแล้วก็ขอยืมไปอ่านว่าเอาไปเลยขอยืมไปให้เขาขอยืมไปเพื่อที่จะไปสานต่อสารแห่งอัลอิสลามมันก็ผลบุญมหาศาลเกิดคนคนหนึ่งด้วยการเตาฟีของอัลลอฮ์อ่านหนังสือที่บ้านเราแล้วเข้ารับอิสลามเนี่ยจะขนาดไหนผลบุญนะครับก็หมดในช่วงแรกนะครับเราจะพักในช่วงแรกของรายการนี้นะครับแล้วก็ช่วงพักของรายการเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเบรกนะถ้าพี่น้องจำเบอร์นั้นไม่ได้นะครับโทรมาที่อาจารย์อับดุลเฮดกับผมก็ได้นะครับเฉพาะในช่วงเบรกนะครับเพื่อที่จะทำให้ยอดนั้นลดน้อยลงไปขณะนี้ก็ยอดที่ต้องการก็เหลือ 380,000 นะครับ4,000 บาทนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ท่านพี่น้องร่วมกันบริจาคเข้ามานะครับช่วงนี้เราก็จะพักกันสักครู่ครับฮายาติคุลลฮาลิลลาฟะลามอูลาลานาอิลลาอุฮิบบุลลอฮะจัลลาอูลาฮ์วะมินฮุบบีละฮูอักชาฮายาติคุลลฮาลิลลาฮายาติคุลลฮาลิลลาฟะลามอูลาลานาอิลลาฮายาติคุลลฮาลิลลาฟะลามอูลาลานาอิลลาحياتي كلها لله ครับกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะครับกับรายการสร้างบ้านด้วยอิสลามนะครับแล้วก็ในช่วงที่2นี้นะครับจะเปิดสายสดนะครับให้ท่านพี่น้องได้โทรกันเข้ามานะครับเล่าถึงเหตุการณ์ที่ท่านพี่น้องได้ทำในบ้านเกี่ยวกับเรื่องของห้องสมุดที่เป็นหนังสือกับห้องสมุดที่เป็นเสียงเนี่ยนะครับว่าเวลาท่านพี่น้องทำบรรยากาศต่างๆเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นในบ้านแล้วเนี่ยท่านพี่น้องได้รับอะไรบ้างจากบรรยากาศที่ท่านพี่น้องจัดให้มีห้องสมุดย่อมๆนะครับภายในบ้านของท่านพี่น้องเพื่อที่จะได้เป็นแรงกระตุ้นให้ครอบครัวอื่นๆเนี่ยได้มีการปฏิบัติตามแล้วก็ทำตามเหมือนดังที่เรื่องเล่าที่ผมได้เล่าว่าครอบครัวเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยเขาจัดให้มีห้องสมุดในบ้านแล้วก็พยายามให้มีนาซีฮัตนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าลูกนั้นอ่านจริงๆให้เอาสิ่งที่ได้จากการอ่านสิ่งที่ได้จากการฟังมาเนี่ยเอามานาซีฮัตเอามาเล่าต่อให้คนในบ้านฟังคนในบ้านเนี่ยไม่มีใครนะครับเขามีลูก3คนก็แสดงว่าคนเล่า1คนคนฟังเนี่ยมีลูก2คนละแล้วก็มีพ่อแม่แล้วก็มีโต๊ะนะครับคือเป็นคุณยายเนี่ยอยู่ในบ้านด้วยคุณยายเนี่ยตาก็ไม่ค่อยดีแล้วหูก็ไม่ค่อยดีแต่เวลาหลานมาเล่าเนี่ยโอ้โหมันเกิดความภูมิใจอยากจะฟังที่หลานเล่ามันไม่เหมือนกับตัวเองตั้งใจฟังหรือตั้งใจไปอ่านนะครับฟังอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วก็เอาเรื่องนี้มาชื่นชมใครมาบ้านก็เล่าเนี่ยหลานเล่าเรื่องนี้นะหลานเล่าเรื่องนี้ฟังคือคุณยายกับเล่าต่อเรื่อยไปเลยกับเรื่องที่หลานเล่าให้ฟังเป็นความภาคภูมิใจมากแล้วคุณยายก็ได้ความรู้ด้วยบรรยากาศอย่างนี้อยากให้ท่านโทรกันเข้ามาเพื่อแชร์ความรู้สึกหรือเล่าประสบการณ์หรือถ้าพี่น้องมีคำถามนะครับที่จะได้ถามก็เรียนเชิญเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขสดนั้นขึ้นแล้วส่วนการบริจาคที่ท่านพี่น้องจะได้ช่วยเหลือไว้ Channel นะครับก็มีเบอร์มือถือต่างๆที่อยู่ทางด้านขวาของท่านพี่น้องนี่นะครับยอดที่ได้ในขณะนี้ 6,000 บาทนะครับยอดที่ยังคงต้องการอยู่นะครับจะครบ1ล้านบาทเนี่ยเหลือ 384,900 บาทนะครับเจ้าเฮ้ยครับครับก็เมื่อกี้พี่น้องจากแม่สายนะครับพูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยชัดแต่ก็น่ารักดีนะครับสำเนียงเป็นคนชาวเหนือ
ก็โทรมานะครับให้กำลังใจแล้วก็ร่วมบริจาคด้วยนะครับ500บาทก็ขอรับตอบแทนความดีงามนะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามุอะราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับเชิญครับค่ะจะร่วมแชร์เรื่องหนังสือค่ะครับเชิญเลยครับค่ะที่บ้านจัดให้มีหนังสือแล้วค่ะตอนนี้แบ่งหนังสือดีๆอย่างหนังสือเรื่องราวบรรดานบีหนังสือประวัติของมักกะห์ประวัติของไบตุลมักดิสค่ะครับค่ะแล้วก็อันใหม่ที่ชอบมากก็คือของอาจารย์นาอีมค่ะที่เป็นยุชอัมมาแล้วก็ได้เรียนภาษาอาหรับผ่านกุรอานด้วยค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับแล้วเป็นไงครับได้รับการตอบรับจากคนในครอบครัวดีไหมครับอ๋ออยู่กัน2คนกับแม่ค่ะแต่ว่าก็เล่าให้แม่ฟังตอนนี้ต่อยอดก็คืออาจารย์จะเปิดพวกแต่ว่าเมื่อก่อนเปิดฟังคนเดียวพวกกุรอานแล้วก็ของบรรดาเชคต่างๆแล้วเราก็อ่านไปด้วยศึกษาไปด้วยว่าตรงไหนต้องอ่านยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสไปเรียนข้างนอกแต่นี้จะต่อยอดก็คือจะเอาซีดีอะไรมาเปิดเดี๋ยวเวลาตอนอีดอะไรนี่เขากลับมากันพร้อมๆก็เอาพวกซีดีพวกนี้มาเปิดฟังกันว่าประวัตินู้นนี่เป็นยังไงเพราะว่าที่ของที่ไว้เอาให้แจกฮาดิยะทุกเดือนนะคะก็เดี๋ยวมาฟังด้วยกันครับขอบคุณมากเลยที่จะแชร์ความรู้สึกกันนะครับกระตุ้นให้ครอบครัวอื่นได้ทำตามนะครับแล้วเวลาเราฟังอยู่ที่บ้านสมาธิมันดีไหมฮะก็คือไม่มีเด็กอะค่ะก็อยู่กับแม่2คนก็อัลฮัมดุลิลลาห์ใช้ได้แล้วก็แนะนำเพื่อนบ้านด้วยค่ะครับครับขอบคุณมากครับขอรับตอบแทนนะครับอามีนค่ะเช่นกันค่ะขอดุอาให้ทางไว้ทุกคนเลยค่ะครับสามเลยกุ้มอัลฮัมดุลิลลาห์กุ้มอัลฮัมดุลิลลาห์ฮะบะเราะกาตุฮ์ครับนะฮะนี่อยู่2คนนะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศแค่2คนก็สร้างบรรยากาศอิสลามให้เกิดขึ้นในบ้านได้แล้วนะครับโดยเฉพาะอยู่2คนที่ผมถามว่ามันมีสมาธิมั้ยเนี่ยถ้าอยู่2คนเนี่ยยิ่งคนมีอายุด้วยนี่ครับเปิดกุรอานเนี่ยนิ่งเลยฟังกันนิ่งเลยนะครับแทนที่จะ ให้บรรยากาศในบ้านเนี่ย มันเงียบนะครับบางคนบรรยากาศในบ้านเนี่ยมันเงียบแต่เวลาเราเปิดอัลกุรอานเนี่ยมันทำให้บรรยากาศในบ้านนั้นมันอบอวลไปด้วยกลิ่นไอของอัลอิสลามมันจะอะไรหรือจะดียิ่งไปกว่าคำพูดของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันอยู่ในบ้านนะครับก็พี่น้อง ร่วมนะครับสร้างบรรยากาศกับรายการสร้างบ้านโดยอิสลามนะครับตอนนี้รายการของเรามาพร้อมๆกันกับการส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้มีส่วนร่วมที่จะให้งานศาสนานะครับเคลื่อนไปด้วยนะครับยอดก็ค่อยๆลดไปทีละหน่อยนะครับวันนี้พี่น้องมีโอกาสได้ทำความดีทั้งเช้าทั้งเย็นนะในเรื่องของครอบครัวเรื่องที่สำคัญจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องอาจจะมีกลไกที่ดีกว่าผมหรือจารย์ลอซิกีนที่ดิบนำเอามาบอกกับพี่น้องในช่วงนี้เราถือว่ามันเป็นนาซีฮัตหรือเป็นคำสอนที่เรามองว่าน่าที่จะค่อยๆสร้างในบ้านของเราให้ได้ถ้าคนที่มีลูกเล็กๆอย่างเช่นแต่งงานละเพิ่งจะมีลูกสัก2คนนะคนโตก็เพิ่งจะเข้าโรงเรียนคนเล็กก็ยังเล็กอยู่ก็เริ่มสร้างห้องสมุดเล็กๆสิที่บ้านน่ะใช่ครับแล้วเดี๋ยวนี้เขามีกลุ่มนักคิดนักกิจกรรมที่ทำเป็น DVD ของเด็กๆนะ การเรียนรู้การท่องจำอัลกุรอานอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาเป็นซูเราะห์หรือแม้กระทั่งในชีทที่พูดถึงเรื่องนามของอัลลอฮ์นี่ก็เป็นประโยชน์นะ เพราะว่าใครที่สามารถกล่าวนามของอัลลอฮ์ได้นะ99พระนามแล้วก็รู้ความหมายถึงเวลาใช้แล้วก็ขอกับพระองค์ในนามนั้นๆเพราะคุณสมบัติของพระองค์ก็อยู่ที่ชื่อนั้นแหละนะลิลลาฮิลอัสมาอัลฮุสนาฟัดอูฮูบิฮาอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราได้ประโยชน์เยอะมากถ้าเด็กมีจำง่ายนะครับพระนามของอัลลอฮ์99พระนามเนี่ยถ้าเขาได้เอามาเรียงร้อยนะครับเป็นวรรคเป็นตอนเป็นบทเป็นนาชีดเนี่ยเด็กก็จะจำง่ายครับแล้วพอเด็กจำง่ายเสร็จแล้วในนาชีดนี่เขาก็จะบอกว่าให้ขอดุอาด้วยพระนามอันสวยงามของอัลลอฮ์เด็กก็จะรู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้มีนามเดียวนะคืออัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ยังมีนามอื่นๆอีก99พระนามก็เป็นการปลูกฝังไปในเชิงอ้อมให้ลูกนั้นได้รับนอกจากว่าเด็กได้แล้วเนี่ยผู้ใหญ่ในจำช้าหน่อยแต่ว่าลูกฟังทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมีโต๊ะคนหนึ่งนะครับท่อง ABC ถึง Z เนี่ยเขาท่องจำได้หมดเลยตามหลานตามหลานตามหลานตามไปจนกระทั่งว่า
ท่องจำได้แต่พอหลานบอกไหนโต๊ะลงเขียนให้หน่อยสิเองไงเขียนเขียนไม่เป็นหลานก็จะบอกมาเดี๋ยวสอนให้โต๊ะก็เหมือนกับเล่นกับหลานไปด้วยหลานกลายเป็นหลานสอนโต๊ะเอเขียนอย่างนี้นะเอพิมพ์ใหญ่เอพิมพ์เล็กจนกระทั่งว่าทุกวันเนี่ยโต๊ะเนี่ยเขียนเอถึง Z ถึง Z ได้แล้วก็เป็นความผูกพันกันระหว่างคนสองวัยอันนี้หลานก็ไม่เอาละเอถึงแซดเนี่ยหลานสอนให้โตเขียนได้ละหลานสอนเขียนอลิบบาตาให้โตคือคนสมัยก่อนเนี่ยอ่านกุรอานได้นะฮะแต่เขียนไม่ได้ครับอย่างนี้เป็นต้นความผูกพันสายใยแห่งความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในหลายภาคส่วนในหลายบริบทจริงๆมีคำถามนะครับครับซามเลกุมวะอะลัยกุมุสสลามมาร่วมต้นร้อบอกว่าเราการเจอกันเชิญครับค่ะอาจารย์ดอซีจีนกับอาจารย์สมยมเฮดนะคะให้นาทีฮัตนะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเรื่องดูแลในครอบครัวไม่ว่าลูกหลานพ่อแม่นาทีมากนะคะครับแล้วก็ขอชื่นชมด้วยวันนี้รายการนี้พิเศษมากๆเลยได้ฟังนะว่าครับแล้วก็ขอถามคำถามหน่อยนะคะหนึ่งคำถามค่ะที่เราอยู่อ่ะเราเป็นอยู่ของเราอ่ะคือตอนที่เราได้เห็นพ่อแม่เราตอนที่เราเด็กๆอ่ะเขาจะสอนให้ทำอะไรดิซิมล่านะดิซิมล่านะเขาก็สอนมาตั้งแต่โตเรามาก่อนอ่ะแล้วอยู่เราก็มามีครอบครัวเราโตขึ้นมาเราก็เรียนรู้มาศาสนาไม่มากนะแต่ก็เราเรียนรู้เราก็อบรมลูกแบบที่ว่าอาจารย์ว่ามีห้องสมุดนะคะครับเราไม่ถึงกับห้องสมุดหรอกบ้านเราคือจะมีอะไรนะที่มีห้องละหมาดไม่ใช่ห้องละหมาดก็มีหนังสือศาสนาก็จะบอกว่าลูกตื่นนอนแล้วทำยังไงข้าวนอนแล้วเป็นยังไงจะกินอาหารรวมกันเราประจำตอนหลังเลิกจากโรงเรียนแล้วมีอะไรก็กินรวมกันแล้วก็มีการนาซีฮัตเรื่องละหมาดเรื่องสนได้ให้ลูกอ่านให้ฟังเนี่ยอลิฟบาตาเรียกว่าเด็กนี้แล้วก็พอเขาโตขึ้นมาแล้วก็มีหนังสือที่ทางไว้ที่ให้มาแล้วก็ที่เราซื้อทั่วไปอะค่ะก็เอามาให้ตาลิมกันน่ะหลังอีชาเหลืองเหลือก่อนจะเข้าเรียนหนังสือไทยให้แบบไหนนะหน้าบีทำยังไงอ่านก็ละอ่านแบบไหนนั่นเนี่ยอยู่กันมาแบบนี้ค่ะคือครอบครัวนะคะแล้วก็ขอถามคำถามที่บอกว่าถ้าทำในลักษณะที่เราดูแลครอบครัวดูแลลูกพ่อแม่อยู่มีความอบอุ่นแล้วก็มีการนาซีฮัตได้ให้อภัยกันแล้วก็อิกรอมต่อกันเนี่ยขับเคลื่อนได้อย่างนี้อ่ะอย่างแบบนี้อาจจะถูกต้องไหมคะครับเดี๋ยวตอบให้นะครับค่ะค่ะอยากเจอว่าเครอนนะคะขอเราคุ้มครองยาโดติกินสมัยยาอัมบุรเฮดแล้วก็ในไว้ทุกท่านด้วยค่ะครับครับผมครับจะล่ามาร่วมต้นรอบกับรัฐบาลทุกค่ะก็เป็นการกระทำที่ถูกนะครับแล้วก็อยากให้ครอบครัวอื่นนะครับได้นำอย่างนี้มาปฏิบัติคือการอยู่ในครอบครัวเนี่ยการอิกรอมก็แปลว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนี้เป็นส่วนสำคัญเลยเราดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นถึงรอซูลนะครับแต่ท่านนบีเนี่ยให้เกียรติภรรยาเนี่ยเรียกว่าผมหาคนที่จะมาเปรียบเปยการให้เกียรติของสามีที่มีต่อภรรยาเนี่ยเอาเยี่ยงอย่างจากท่านนบีเนี่ยไม่มีใครทำได้ไม่มีก็นบีบอกว่าอะไรนะคอยรุกุมลิอาห์ลีวะอานะคอยรุกุมลิอาห์ลีคือฉันเนี่ยคือคนที่ดีในหมู่พวกท่านคนที่ดีกับครอบครัวครับฉันเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดกับครอบครัวให้กับพวกท่านคือคนเนี่ยถ้าไม่ดีกับครอบครัวเนี่ยอย่าไปคิดเลยจะทำดีกับคนอื่นได้เพราะอะไรจังเลยเพราะว่าก็เราจะต้องอยู่ด้วยกันทุกวันมันจะต้องสบัดอดทนแล้วก็จะต้องรักทนุถนอมไอ้ประเภทฉาบฉวยไปอยู่นั่นก็พูดดีไปตรงนั้นก็พูดดีไปทำดีกับเขาด้วยเดี๋ยวก็จากไปมันไม่ได้คงอยู่ไม่ได้เห็นพฤติกรรมที่ซ้ำๆไม่ได้เห็นพฤติกรรมที่ต้องทำอยู่เรื่อยๆเพราะบางทีเราเห็นความเคยชินไงวันแรกที่อยู่ด้วยกันเราพูดประโยคนี้เราเรียกที่รักไม่เป็นไรเราคุ้นกันเองประเพณีบางอย่างมันมาทำลายความเป็นผู้ศรัทธาของเราออกไปพอเราอยู่กันเองมากชินมากก็ฮึชาวบ้านก็บอกกันนะพอตอบไปก็ฮึอย่างเดียวนะแหมดูเหมือนรู้ใจแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ความรักนะครับครับคือเราคนที่เป็นพ่อบ้านก็ดีเป็นพ่อหรือคนที่เป็นแม่ก็ดีเนี่ยต้องทำให้ลูกเนี่ยนะครับเกี่ยวว่า
ให้พ่อกับแม่เนี่ยเป็นไอดอลของเขาเป็นแบบเป็นขวัญใจของเขาเป็นโลโก้ของเขาว่าเนี่ยถ้าโตเข้ามานะเขาอยากเป็นแบบพ่อนี่แหละอยากเป็นแบบแม่นี่แหละถ้าถามว่าจะเป็นแบบแม่แบบไหนแล้วที่ทำให้ลูกเนี่ยชื่นชมแล้วก็อยากโตขึ้นมาแล้วอยากจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่มีน้ำใจพอพูดถึงเรื่องของน้ำใจต้องเหมือนพ่อเลยพ่อเป็นคนมีน้ำใจพูดถึงเรื่องความอดทนต้องเหมือนแม่เลยแม่เป็นคนที่มีความอดทนขยันอุตสาหะแล้วก็ไม่เกี่ยงงานไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคให้ลูกเขาได้เห็นก็ช้ามาพ่อไปไหนเนี่ยป้าไปไหนเนี่ยป้าไปทำงานนะพอกลับมาเสร็จเห็นป้าอยู่ในครัวป้าช่วยซักเสื้อผ้าป้าช่วยกวาดบ้านแล้วลูกก็จะแล้วป้าพักผ่อนอะไรทำนองเนี้ยชมกันบ้างในบ้านครับคือชมกันบ้างว่าเดี๋ยวดูสิแบบดูเอาอย่างดูมะเดี๋ยวมะขยันอะไรเงี้ยหรือป้าขยันป้าทำงานหรือป้าไปทำนู่นมาไปดูแลหน่อยคือพยายามชมกันให้ลูกเห็นบ้างแล้วเราก็จะเห็นว่าภาพอะไรมันเกิดขึ้นเราอย่าปล่อยให้พฤติกรรมที่มันไม่ดีเกิดขึ้นในบ้านแล้วมันก็ซ้ำๆกันไปบอกกันไปคือนิสัยของเด็กเนี่ยไม่ว่าจะลูกใครหรอกนะในบางครั้งมันก็มีอาจจะยังไม่เยอะลูกพี่น้องอาจจะไม่มีพฤติกรรมเหมือนกับลูกที่บ้านผมก็ได้ครับแต่ลูกที่บ้านผมอาจจะมีหรือมันอาจจะไม่เยอะมากก็ได้คือความเป็นเด็กในบางครั้งเนี่ยเขาก็อยากจะได้ของเขาแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ฝึกพฤติกรรมของเขามันก็จะเลยมันก็จะเกินไปเพราะนั้นผมว่ามุมหนังสืออย่างที่ว่าเนี่ยนะมันน่าจะเป็นมุมนึงที่เขาน่าจะภาคภูมิใจแล้วก็ตั้งเป็นกติกาใครมาไปนั่งประมุนประอ่านหนังสือก่อน อย่างเงี้ยไปนั่งมุมนี้ประอ่านหนังสือก่อนหรือเราอาจจะสร้างอะไรบางอย่างให้กับตัวเองก็ได้บางทีมันต้องเล่นละครนะครับเล่นละครเหมือนกับพ่อกับแม่เนี่ยเถียงกันเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่ะให้ลูกไปดูซิดูไอ้ตรงเรื่องนี้เขาว่ายังไงกันไปอ่านมาไหนค้นมาไหนซิในอินเทอร์เน็ตอ่ะลองดูซิคนอื่นพูดแบบนี้เหมือนกันไหมมันเกิดการเรียนรู้อ่ะแล้วพอเขาทำได้เขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นที่พึ่งป๋าแล้วเข้าใจผิดแล้วจริงๆเข้าใจถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันช่วยได้นะครับมันช่วยได้มีสายเข้ามานะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามค่ะอาจารย์ครับเชิญครับค่ะจากที่ฟังอาจารย์รายการนี้นะคะรู้สึกว่าเมื่อก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าพวกเราจะละเลยกันนะคะในเรื่องของจัดบ้านแบบอิสลามครับเชื่อว่าหลายบ้านในประเทศไทยก็คงยังละเลยอยู่นะคะคแต่ว่าบางส่วนก็เกิดขึ้นที่บ้านหนูเนี่ยบางส่วนก็เริ่มเกิดขึ้นมาแล้วนะคะอย่างเช่นมีห้องละหมาดมีห้องมีหนังสือกุรอานแปลไทยหรือมีหนังสือที่ได้รับกับไว้ชแนลที่ตอบคำถามอะไรนะก็จะสมรวมตรงนั้นอย่างเช่นความยิ่งใหญ่ของอะไรนะคะที่หนูได้รางวัลมาครับอาจารย์ความยิ่งใหญ่ก็อ่านค่ะแล้วก็หนูก็อีกส่วนนึงนะคะก็มีหนูอยู่แค่สองคนในบ้านไม่มีเด็กนะคะเดี๋ยวนี้ก็เลยถ้ามีเด็กข้างบ้านมาเยี่ยมมาเล่นที่บ้านนะคะก็อย่างเช่นครอบครัวที่ติดยาเสพติดพ่อแม่ขายยาเสพติดอะไรนี่พอลูกเข้ามาแล้วก็พยายามนาเซฮัตพูดคุยให้เด็กได้ระบายความเอิดอัดปัญหาอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เราโยงมาถึงของหลักอิสลามของเราเด็กก็จะดูแลเด็กติดนะคะแล้วก็มีความสดชื่นแล้วก็เผื่อก็จะเป็นแนวโน้มที่จะไปบอกพ่อบอกแม่นะคะเป็นการทางอ้อมนะคะก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเราจัดมุมแล้วก็โยงไปในเรื่องของบ้านแบบอิสลามทีนี้ในบ้านของหนูก็ยังมีอีกหลายนะคะก็พอฟังอาจารย์ในวันนี้แล้วก็คงเก็ตนะคะได้เรื่องราวที่ว่าอ๋อน่าจะต้องจัดเป็นเรื่องเป็นราวจะดีกว่าเพื่อคนอื่นผู้หลักผู้ใหญ่มาก็จะได้นำเสนอเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้จากอาจารย์ในทีวีหรือว่ามีหนังสือที่เราจะให้เขาได้เรียนรู้นะคะครับทีนี้หนูก็พอจัดไปในห้องอะไรต่างๆก็นั่งนึกอยู่มีติดคำถามอยู่นิดนึงนะคะเรียนถามอาจารย์ว่าอย่างเช่นที่ละหมาดนะคะจำมีเป็นซุนนะหรือว่าวาญิบหรืออะไรนะคะที่ว่าต้องมีผ้าปูรองเมื่อเราละหมาดสมมติว่าเราจัดบ้านก็ดูแลสะอาดตาแล้วสะอาดแล้วที่มัสยิดเราเข้าไปก็ดูสะอาดโดยไม่ต้องมีผ้ารองอะไรเหล่านี้ก็พอเราทำขึ้นมาเอ๊ะถูกต้องหรือเปล่านี่ค่ะสิ่งคำถามที่จะเรียนถามอาจารย์ครับได้ครับตอบให้นะครับค่ะจะยาเรากันแล้วเคยรอนอัสสลามอะลัยกุมบารักุลลอฮิวะบารกาตุฮ์ครับดีใจนะครับคือพี่น้องบางทีเขาทำอยู่แล้วไงครับพอเวลาเรามาพูดมันเหมือนกับมันไปตรง นั่นแหละคือสร้างความภาคภูมิใจมันก็ไปเติมอีกนิดนึง
มันมีอยู่แล้วปรับอีกนิดนึงแต่เรากำลังเรียกร้องไปพร้อมๆกันสร้างบ้านเราไปพร้อมๆกันพี่น้องก็มีหนังสืออยู่แล้วประเกตเมื่อกี้พี่น้องพูดมาประโยคนึงที่บอกว่าอย่างเช่นเด็กๆที่ติดยาเสพติดก็นึกขึ้นมาเลยว่าเราจะต้องมีไหมหนังสือนี้มุมนี้ให้ความรู้ยิ่งคนที่เคยเป็นครูเป็นข้าราชการแล้วเกษียณมีความแบบรักเด็กๆเนี่ยตั้งมุมนึงแล้วก็เด็กมาบ้านมานี่เดี๋ยวจะเล่าตรงนี้ให้ฟังมีขนมมาแบ่งให้กินอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พี่น้องถามว่าไงนะถามว่าผมตื่นตันใจครับถามว่าในห้องที่เราจัดไว้ที่จะละหมาดแล้วเนี่ยมันจำเป็นไหมต้องวางผ้าซายาดะหรือไม่ต้องวางก็ได้เพราะมันสะอาดสะอ้านอยู่แล้วครับคือจริงๆบ้านซายาดะเนี่ยก็ไม่ได้มีความจำเป็นมาเทมแทบจะพูดได้ว่าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการละหมาดก็ได้เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าถ้านบีละหมาดบนทรายก็ไม่จะต้องปูผ้าก็ทรายก็สะอาดละหมาดบนพื้นบนบ้านที่ไหนก็ได้ได้หมดเลยบางทีบ้านของเราเนี่ยถ้าจัดพื้นเดี๋ยวนี้เขาจะมีอะไรเป็นกระเบื้องเป็นอะไรจานที่มันเป็นแบบสีลายของมันแล้วบางทีก็มีลายแบบถ้าไม่มีลายอ่ะใจเรามันจะได้ไม่ไปแบบไม่ไปหมกมุ่นที่มันก็เรียบเรียบไปอันนั้นดีที่สุดละแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกโอ้โหมันเจ็บเท้าไม่ไหวมันจะนับตะตุ่มจะด้านแล้วมันก็นั่งนานๆไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ปูผ้าเพื่อให้เกิดความนุ่มอันนี้ก็ไม่เป็นไรหรือบางทีเราไม่แน่ใจพื้นจะสะอาดหรือเปล่าแต่ผ้ามันสะอาดกว่าเราก็ปูได้ไม่มีปัญหาหรอกไม่มีก็ดีหรือจะมีก็ไม่เป็นไรครับนะผมย้อนกลับมาว่าเด็กนะครับที่เราอยากให้เด็กเนี่ยได้รับกับการเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามอ่ะมันมีหลายวิธีการครับที่จะโน้มน้าวจิตใจของเด็กได้เนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเราทำบุญไปด้วยเด็กมาเนี่ยพวกเขามาวันนี้มาเสร็จแล้วก็มีของหวานให้เขาสักถ้วยนึงมีขนมให้เขาสักห่อนึงเพื่อที่เขาจะได้ใช้เวลาอยู่ตรงนี้นานๆแล้วพรุ่งนี้เขาก็จะมาอีกความอบอุ่นที่เขาขาดไปจากครอบครัวของเขาเนี่ยเรามาเติมเต็มความอบอุ่นให้เขาผลบุญมหาศาลครับผมคิดว่างานดะวะเนี่ยนะครับมันเป็นงานหลักของพวกเราทุกคนแหละเพียงแต่ว่าเราจะอยู่ในบริบทไหนเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนถ้าเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เช่นใกล้บ้านเรามียาเสพติดพ่อแม่เขาขายยาเสพติดสถานการณ์นี้เนี่ยท่านพี่น้องไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องทำละเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโดยที่เป็นการซึมซับเด็กๆแก้ผู้ใหญ่ไม่ได้ก็แก้ที่เด็กแล้วเด็กนี่แหละจะไปแก้ผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วเป็นผลบุญมหาศาลเลยถ้าท่านพี่น้องพลิกคนคนหนึ่งจากเป็นคนที่หากินกับยาเสพติดแล้วให้คนอื่นติดยาเสพติดแล้วแก้เขาได้ท่านพี่น้องจะภาคภูมิใจไปเหมือนเป็นงานชิ้นโบแดนของท่านพี่น้องยันวันตายเลยแล้วไม่ต้องไปโฆษณากับใครเลยท่านพี่น้องรู้กับใจตัวเองว่าท่านพี่น้องได้ทำหน้าที่ในการอัดดีนุนัสซีฮาแล้วอดทนนิดนึงบ้านบางบ้านมีเด็กใช่ไหมมีมุมหนังสือเล่นนู่นนี่นั่นก็อาจจะรักก็ต้องมาเก็บหน่อยคือแบบนี้ให้มันเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะเด็กก็จะได้มาเล่นที่อาจารย์พูดเนี่ยผมเห็นภาพ คือบ้านที่มีอยู่แล้วอย่างพี่น้องเมื่อกี้เด็กไม่มีที่บ้านเนี่ยอาจจะมีหลานๆเด็กข้างบ้านมาเรียกเข้ามาถ้าเรามีซะกาตหรือมีซะดะเกาะห์มีสตังค์เรียกบางคนเด็กวัยรุ่นที่ติดยาหรือไม่ดีอะไรเนี่ยเราเรียกเข้ามาเราให้ชี้จุดเด่นของเขาอยากทำอะไรไหมอยากเรียนต่อไหมอยากไปนู่นไหมอยากได้นี่ไหมเราจะให้อย่างเงี้ยเราก็ช่วยเข้าไปเด็กเล็กๆมาก็ชอบกินขนมเนี่ยเอาวันนี้ทำขนมไว้คือเราได้ทำบุญไปโดยอัตโนมัติแล้วท่านพี่น้องก็จะพบหรือจะพบถึงความอิ่มเอิบในหัวใจชนิดที่ว่าท่านพี่น้องต้องทำเองแล้วท่านพี่น้องจะรู้ว่าความสุขเนี่ยมันไม่ได้ได้มาด้วยจำเป็นต้องใช้เงินก้อนโตๆใช่ไม่จำเป็นที่ท่านพี่น้องจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศไปพักผ่อนต่างจังหวัดอยู่เสมอไปบางทีความสุขมันอยู่ที่ใกล้บ้านนั่นแหละครับแต่เราหามันให้เจอกันแล้วกันนะครับเราจะพักกันในช่วงของช่วงที่สองแล้วกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายแล้วก็ยังคงรับบริจาคอยู่นะครับท่านพี่น้องยอดในเช้าวันนี้กับรายการสร้างบ้านอิสลามเนี่ยเพิ่งจะเข้ามา 8,500 บาทนะครับให้เลขกลมๆก็ยังดีนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการสร้างบ้านโดยอิสลามนะครับยังเปิดสายสดให้ท่านพี่น้องได้ถามหรือแสดงความคิดเห็นแบ่งปันความรู้สึกดีๆนะครับอย่างสายเมื่อสักครู่นี้นะทำให้เราซึมไปเลยนะครับสายที่บอกว่าข้างบ้านเนี่ยนะครับเป็นเด็กที่พ่อแม่ขายยาเสพติดเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามที่จะแบ่งปันความอบอุ่นแบ่งปันความรู้นะครับให้กับเขาต่างๆเหล่านั้นผมถือว่าเป็นน้ำใจที่มหาศาลเลยนะครับเติมไปนะครับให้เด็กอยู่กับเราให้นานให้มากหน่อยนะครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับให้เด็กเนี่ยอยู่กับเรานานมากกว่านั้นโดยการทำขนมนะครับเล็กๆน้อยๆขนมไม่จะถ้าหากว่าเรามีความสามารถที่จะทำปรุงด้วยมือของเราเองเลยข้าวเหนียวถั่วดำนะครับแล้วก็เรียกมาเลยบอกเลยเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้มากินข้าวเหนียวถั่วดำนะหรือมากินผัดหมี่ที่บ้านนะป้าทำเองพี่ทำเองเพื่อที่เขาจะได้มาอยู่กับเราแล้วเราก็ได้สอดแทรกนะครับสอดแทรกไปอย่าให้เขากระทบนะครับซึมไปอย่าให้เขารู้อ่ะนะครับถ้าเราไปกระทบในบ้านเธอขายยาเสพติดอย่างนี้ที่แล้วที่อาจารย์อดุลให้บอกว่าเด็กก็คือเด็กเวลามาเนี่ยอาจจะกระจัดกระจายบ้างหนังสือเรียงไม่ตามนะเราไม่ต้องไปซีเรียสให้เราถือว่านี่เป็นงานของเราที่จะต้องมาเรียงหนังสือแล้วเรามีความสุขที่ได้เรียงหนังสือแต่เราก็ไม่ได้ปล่อยเด็กให้มันไม่มีระเบียบเราก็พยายามสอนนะดูตรงไหนหยิบมาตรงไหนให้เก็บเป็นที่แต่คาใดที่เขาไม่เก็บเป็นที่เราอย่าสร้างให้เขาอึดอัดแล้วเขาจะไม่มานะครับให้ถือว่านี่คืองานดะวะนี่คืองานของคนมือบนที่ท่านนบีบอกว่ายาดุลอูลียานะครับมือบนเนี่ยนะครับมันจะดีกว่าคอยรุนมันจะดีกว่ายาดิซุฟลามันจะดีกว่าคนที่เป็นมือล่างเพราะฉะนั้นเราภูมิใจเลยครับที่เราได้เป็นมือบนถึงแม้ว่ามันจะไม่ต้องใช้เงินก้อนโตแต่ว่ามันโตที่หัวใจนะครับมันเขาเรียกว่าคนจนก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้หัวใจเราใหญ่ถึงแม้ว่าเงินเราจะไม่ใหญ่ก็ตามนะครับพี่น้องมีคำถามหรืออยากจะพูดคุยในรายการนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเหลือเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้รอดบริจาคที่พี่น้องมีส่วนร่วมนะครับกับทางรายการผ่านมาในช่วงของสร้างบ้านอิสลามใน 8,500 บาทนะครับเราน่าที่จะให้มันเหลือสักทุนๆก็ยังดีนะให้เหลือสัก338,000นะอีก 2,400 บาทหรือพี่น้องอยากจะลบให้มันมากกว่านี้อ่ะมาเยอะละนะครับขึ้นมา88ละครับช่วยเหลือกันท่านพี่น้องเพราะว่างานนี้เนี่ยท่านพี่น้องชื่นชอบรายการกิตาบุลละซุนนะซึ่งเป็นรายการสดผมก็จะบริหารจัดสดอยู่นะครับท่านพี่น้องชื่นชอบรายการสร้างบ้านโดยอิสลามเนี่ยอย่าปล่อยให้การชื่นชอบของท่านพี่น้องเนี่ยนะครับมันเป็นการชื่นชอบที่เราแสดงออกซึ่งกันและกันถามว่ารายการสดนะครับแต่ละรายการเนี่ยมันไม่เหมือนรายการเทปรายการเทปเนี่ยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่นะครับแต่อะไรเพราะว่าเขาจะเรียงไว้เลยนะครับ MCR เนี่ยเขาจะเรียงไว้พอถึงเวลาที่กำหนดมันจบรายการนี้มันก็เด้งขึ้นมาในเป็นรายการต่อไปเด้งเป็นโฆษณาเด้งเป็นรายการนู้นรายการนี้แต่รายการสดเนี่ยนะครับตากล้องต้องอยู่นะครับโปรดิวเซอร์ต้องอยู่ MCR ต้องอยู่นะครับแล้วก็การจัดมุมฉากอะไรทุกอย่างมันต้อง เรียกว่า คนเป็นเนี่ยต้องอยู่กับเรานะครับดูแลเราจนกระทั่งจบรายการภาพที่ท่านพี่น้องเห็นมาเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาเอากล้องมาตั้งแช่แล้วก็จบกันไปนะครับผมขยับตัวไปขวานิดนึงมุมเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราขยับอริยาบถมุมเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยตากล้องก็ต้องหมุนกล้องต้องจัดทำให้เพื่อให้ภาพมันออกมาดูสมูทดูสวยงามทั้งหลายทั้งปวงนั้นที่ทางวัชแนลทำเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างครูบาอาจารย์กับท่านพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเราจะได้สื่อสารกันนะครับหลังจากนั้นมีคำถามใดๆนะครับก็สามารถที่จะถามมาได้เลยแล้วคำถามของท่านพี่น้องเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยครับนี่คือเสน่ห์ของรายการสดนะครับอยากให้รายการสดมีเยอะๆ
นะครับทางไวท์ชานัลถ้าพี่น้องร่วมกันบริจาคนะครับเมื่อสักครู่นี้บริจาคมา200เนี่ยทำให้ยอดมันขยับขึ้นมาจากนี้ไปเป็น 8,800 ละนะครับก็ช่วยกันคนละร้อยนะเศษร้อยที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะถ้าพี่น้องปัดไปให้มันจบก็ได้มันจะได้เหลือ 382,000 นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะว่าเหตุครับครับคือเราบอกกับพี่น้องแล้วนะครับก็ขอย้ำกับพี่น้องอีกหลายๆครั้งเลยก็ได้นะครับคือเดี๋ยวนี้สังคมเนี่ยเวลาเขาทำอะไรเขาจะมองเป็นภาพผลงานครับเช่นห้องสมุดชุมชนก็เป็นการร่วมมือของทางภาครัฐนะเอกชนแล้วก็นักปกครองท้องถิ่นที่จะเอางบประมาณเนี่ยมาสร้างทางนี้โดยภาพกว้างก็คือให้ทุกคนเนี่ยได้มาอ่านหนังสือครับก็มีการผลักดันกันถึงขนาดนั้นแต่ว่าเวลาเราไปตามร้านหนังสือหรือไปตามห้องสมุดเราจะไม่พบข้อมูลที่คนอย่างเราจะเข้าไปแล้วได้ประโยชน์มีไหมล่ะในชุมชนน่ะถ้าจะทำเป็นห้องสมุดชุมชนหมู่บ้านมุสลิมเข้าไปอยากจะฟังเทปเกี่ยวกับเรื่องศาสนาศาสนาไปถึงแป๊บไม่ต้องเปิดรบกวนคนอื่นหรอกใส่หูฟังแล้วก็ฟังบรรยายไม่มีอย่างอื่นมีแต่ฟังอัลกุรอานฟังบรรยายไปนั่งเฉยๆมีเด็กๆดูเด็กๆแล้วก็ฟังเรื่องศาสนาไปด้วยมันไม่มีใครลงทุนขนาดนั้นเพราะนั้นเราเองก็ต้องสร้างที่อาจารย์ธีรกินพูดไปเมื่อสักครู่นี้บวกกับที่พี่น้องโทรเข้ามาเนี่ยเราสามารถสร้างได้ในบ้านของเราอะนะในบ้านของเราที่เราสร้างแล้วก็คือให้คนข้างบ้านเนี่ยมาใช้ที่บ้านเราก็ได้ครับเรามีการเชิญชวนนะครับเด็กคนไหนนะครับยิ่งเรามีลูกที่อยู่ในรุ่นราวเขาเดียวกับเขาเนี่ยถ้าพี่น้องเนียดเป็นงานดะวะเนียดเป็นการให้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นการดะวะเล็กๆแต่เป็นเล็กๆที่เรามีความภาคภูมิใจเราขออนุญาตสามีนะครับทำมุมหนึ่งของเราให้มันเป็นมุมที่เวลาเด็กๆ เข้ามาเนี่ยมันไม่ไปรบกวนคนในบ้านมากนะก็เป็นมุมให้เขาพวกเขาอยู่สามีจะกองการพักผ่อนก็จะได้ไม่เกิดความรำคาญทำอะไรเนี่ยเราปรึกษากับครอบครัวของเราปรึกษาภรรยาปรึกษาสามีปรึกษาลูกๆเรานะครับว่าลูกๆเรามีลูกสาวนะโตแล้วเขาอาจจะอยู่มีมุมของเขาเราก็พยายามบอกกับลูกของเราว่าลูกนะนี่คืองานที่พ่อกับแม่ได้ตกลงกันแล้วนะว่าเราจะทำให้ลูกอ่านด้วยแล้วก็ลูกไปเชิญชวนคนอื่นอ่านด้วยลูกจะอึดอัดบ้างเพราะเด็กๆมาเล่นเสียงดังก็ไม่เป็นไรให้เราถือว่านี่คือการเสียสละเสียสละเพื่ออัลลอฮฺสุภาห์นะฮูวะตะอาลาคำว่าฟีซาบีลิลละห์ไม่ได้หมายความว่าท่านพี่น้องต้องบริจาคทรัพย์เสมอไปฟีซาบีลิลละห์เนี่ยเวลาที่อัลลอฮฺได้กล่าวในอัลกุรอานอัลลอฮฺจะพูดถึงทรัพย์สินแล้วอัลลอฮฺจะพูดเรื่องของตัวของท่านพี่น้องเองเสียสละด้วยตัวของเราเนี่ยเสียสละเวลานี่ก็คือฟีซาบิลิลละห์เสียสละเรื่องของความที่เราจะต้องอดทนต่อเหตุการณ์อะไรมันก็ถ้าเป็นในหนทางก่อนแล้วก็คือเสียสละไปในหนทางก่อนหรอครับกำลังจะแนะนำพี่น้องว่าเมื่อบ้านของเราเคยมีหนังสือวารสารนิตยสารครับหนังสืออื่นๆมากมายในบ้านของเราซื้อกันเข้ามาอ่านบ้านบางบ้านไม่ได้ตำหนินะบ้านบางบ้านเอาละคนที่รักการอ่านมันเราเอาต้นทุนที่มีอยู่ที่รักการอ่านเนี่ยมาปรับเปลี่ยนให้มันเป็นการอ่านที่ต่อเนื่องแต่เกิดประโยชน์กับเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์มีผลบุญด้วยใช่เพราะคนบางคนเนี่ยติดการ์ตูนและการ์ตูนเนี่ยไม่ใช่การ์ตูนไทยนะเป็นการ์ตูนต่างชาติแล้วก็คนไทยเนี่ยเอามาเขียนสร้างค่านิยมให้คนไทยอย่างเราที่จะบริโภครักคนไทยรักความเป็นไทยย้อนอดีตรำลึกถึงบรรพชนของเราที่ต่อสู้ปกป้องราชอาณาจักรไทยมาเนี่ยไม่มีการ์ตูนแต่เล่มที่วางขายเนี่ยใครลองไปดูสิย้อนไปถึงเกาหลีมั่งย้อนไปถึงญี่ปุ่นบ้างทำให้คนเนี่ยมีค่านิยมรักและก็บริโภควัฒนธรรมของต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยมันก็ทำให้คนเนี่ยไม่ได้มีสำนึกในความเป็นคนไทยเพราะว่าถึงเวลาเป็นไปเจอของคนไทยเนี่ยยี้กันหมดวัฒนธรรมไทยก็ไม่มีใครชื่นชมเดี๋ยวนี้บุคลิกภาพนะ อะไรต่างๆที่มันอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นมันกลายเป็นต่างชาติทั้งหมดแล้วมันจะไม่เหลือความเป็นไทยให้เกิดขึ้นพี่น้องที่เคยอ่านตำรับตำราการ์ตูนอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนยังไงอ่ะในเมื่อประชาชนตอนนี้หัวเขาเนี่ยไปต่างประเทศออกไปหมดแล้ว
เราจะให้เขากลับมาคิดยังไงผมถึงบอกว่าต้นทุนที่เคยมีอยู่เนี่ยเคยอ่านตำราอะไรก็ตามทีเนี่ยกลับมาเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นบ้านมุสลิมอ่านตำราหนังสือที่เป็นหนังสือศาสนาไม่มีคำสอนของศาสนาที่สอนให้คนเราไม่รักบ้านเกิดนะครับอิสลามสอนให้เรารักภูมิลำเนาสอนให้เรารักคนของเราเราอยู่แบบเป็นพี่เป็นน้องสร้างความสันติให้เกิดขึ้นให้มันประจักษ์ชัดว่าหนังสือที่เราจะอ่านที่เราเคยอ่านมันวันละเล่มบางคนเนี่ยอ่านชั่วโมงละเล่มอ่านเก่งมากอ่ะเปลี่ยนมาอ่านหนังสือศาสนาสำนึกให้เขาได้เห็นว่าเราเนี่ยแหละคือคนไทยที่รักบ้านเกิดสำนึกสร้างแต่สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นเรียนมาแล้วผลงานของเราอยู่ยังไงเนี่ยสร้างคุณสมบัติของเราความมุสลิมให้โดดเด่นขึ้นปลูกฝังในบ้านของเราเลยเคยมีหนังสือมุมหนึ่งห้องหนึ่งการ์ตูนทั้งนั้นไม่เป็นไรจะทำยังไงกับมันก็ได้ถ้าไม่ขายไปไม่ละโละทิ้งไปก็ซื้อมาเพิ่มที่เป็นศาสนาหันมาเปลี่ยนบุคลิกของเราใหม่ครับคือเราต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะ คือเราจะย่ำอยู่กับที่ไม่ได้เอาว่าเรามีการ์ตูนที่ไร้สาระอ่านมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็สะสมมันแล้วก็ปลูกฝังให้คนอื่นได้อ่านตามเนี่ยมันถ้ามันปลูกฝังในเรื่องที่ไร้สาระเนี่ยเรารับผลพวงจากอนันต์ด้วยครับแต่ถ้าหากว่ามันเปลี่ยนจากสิ่งที่มันไร้สาระมันเป็นสิ่งที่มันก่อให้ประโยชน์อ่านไปแล้วเนี่ยมันทำให้ผู้อ่านได้รับผลประโยชน์จากการอ่านไม่ใช่อ่านเพื่อการบันเทิงอย่างเดียวเราบันเทิงกันมาเยอะแล้วนะครับท่านนบีบอกว่าถ้าหากว่าคนเนี่ยได้รู้ถึงอาซาบการลงโทษที่จะเกิดขึ้นหลังจากชีวิตหลังความตายแล้วน่ะพวกเขาเนี่ยจะหัวเราะแบบน้อยและจะร้องไห้เยอะเราจะทำอย่างไรให้คนเนี่ยได้มีประโยชน์กับการอ่านท่านพี่น้องก็คงจะคิดออกแล้วครับหาหนังสือที่มันมีประโยชน์ถ้าชุมชนของเราเนี่ยเขาเยาวชนส่วนใหญ่เขาติดบุหรี่กันเขาติดยาเสพติดกันก็เอาหนังสือที่ว่าโทษของบุหรี่นะมาให้เด็กอ่านมาวางไว้สักมุมนึงเด็กเนี่ยเขาเห็นรูปแปลกๆรูปน่ากลัวน่ากลัวเขาหนังสือเพื่อต่อต้านเรื่องการสูบบุหรี่เนี่ยมันเขาจะมีรูปน่ากลัวน่ากลัวอยู่เด็กก็อ่านจะมาอ่านแล้วพอเห็นภาพนึงแล้วเขาก็เกิดความกลัวนะครับยิ่งเป็นหนังสือที่แล้วก็มีหลักการคำสอนจากศาสนาแทรกไปด้วยว่านี่อัลลอฮ์ห้ามนะอันนึงมาจาก1 2 3 4 5มันจะทำให้เขาเลิกเขาไม่ไปยุ่งกับยาเสพติดแบบถาวรได้แล้วถ้าพี่น้องจะภูมิใจแค่ไหนสมมติว่าเด็กคนนี้ในเวลาเขาโตมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในด้านการเมืองการศาสนาอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาพูดว่าเนี่ยฉันไปสูบบุหรี่ได้เนี่ยเพราะบ้านหลังนี้โอ้โหเห็นไหมครับมันเป็นความภาคภูมิใจที่เราจะเก็บมาสู่ลูกหลานของเราได้เลยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจที่เราทำไปด้วยความอิคลาสใจเนี่ยผลบุญย่อมมีเป็นการตอบแทนจากพระองค์แน่นอนครับนะครับมุมในการดะวาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนที่จะเผยแพร่ศาสนามันต้องเป็นอาจารย์อับดุลเฮดเป็นอาจารย์โรซิกินเป็นตัวครูเสมอไปท่านพี่น้องก็เป็นอาจารย์ได้นะครับในบริบทที่ท่านพี่น้องเป็นอยู่นะครับคือเราพูดกันมาเยอะแล้วไม่ใช่บอกว่าพี่น้องเป็นอาจารย์ได้เราพูดกันมาเยอะแล้วว่าพ่อแม่คือครูคนแรกครับเราพูดกันมาเยอะแล้วแต่ว่าเราไม่ยอมเป็นคือเราเป็นเหมือนกันแต่เป็นครูชนิดไหนอ่ะเราเป็นครูที่สอนให้เด็กเนี่ยมันเป็นโจรอ่ะเราเป็นครูที่สอนให้คนเนี่ยมันก้าวร้าวคือเราเป็นครูประเภทไหนอ่ะถ้าเราเป็นครูพละสอนให้เด็กเล่นกีฬาเป็นถ้าเราเป็นครูศิลปะสอนให้เด็กวาดรูปจินตนาการได้นี่เราเป็นครูประเภทไหนล่ะพ่อแม่เป็นครูชนิดไหนสอนให้ลูกเป็นคนยังไงโอ้สอนให้ลูกเถียงคนเก่งสอนให้ลูกรักขโมยย่องเบาสอนให้ลูกเต้นเต้นอย่างเงี้ยแล้วรู้ไหมว่าผมเชื่อมั่นว่าพ่อแม่ที่เป็นครูคนแรกเนี่ยนะในบ้านของพี่น้องเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดเยอะหรอกบางคนเบื่อพ่อแม่ไม่อยากจะพูดกับลูกเยอะเบื่อแต่ใช้การกระทำเอาก็ทำเอาใช้พฤติกรรมเอาลูกก็เห็นพฤติกรรมความรุนแรงจากพ่อแม่ลูกเห็นพฤติกรรมที่ไปทำอะไรบ้างพ่อแม่ไปตลาดมีสายแบบไหนอ่ะอู้เถียงกับชาวบ้านด่าคนนั้นด่าคนนี้มีสักคนหนึ่งไหมเอานะตอบนะมีสักคนหนึ่งไหมที่เป็นพ่อแม่สอนให้ลูกเนี่ยไปด่าข้างบ้านลูกออกไปเลยนะไปด่าข้างบ้านด่าแบบแม่เลยนะเนี่ยแม่จะสอนอย่างเงี้ยลูกไปด่าแบบนี้เลยแล้วต่อไปนี้อย่าไปยอมใครใครมาแบบลูกด่าแบบนี้ประโยคแบบนี้เลยผมเชื่อว่าไม่มีหรอกแต่ทำไมลูกถึงวันนี้ด่าเหมือนแม่เลยเพราะอะไร
พราะเขาเห็นพฤติกรรมซ้ำซากนั่นไงคือการทุกวันที่แม่เท้าเอวแล้วก็ไปแต่ไม่เคยยอมใครเลยเรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่เคยปล่อยวางเลยครูแม่ก็เลยเป็นครูที่เป็นแบบแม่พิมพ์อย่างดีเลยเวลาโตมาก็แม่นี่ด่าเก่งเหลือเกินลูกมันก็บอกก็ด่าเก่งแบบแม่แหละอย่างนี้เป็นต้นเพราะเขาเห็นทุกวันไงเด็กคือว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆแม่ไม่เคยปล่อยวางเลยแม้แต่เรื่องใครเดินมาเนี่ยแค่ไอแรงหน้าบ้านแม่ยังออกไปโวยเด็กก็ซึมซับนี่แหละที่อาจารย์ดูให้ได้บอกว่าเราได้เป็นครูแบบไหนครับเราเป็นครูแบบไหนลูกก็จะได้แบบนั้นแหละที่คำสุภาษิตโบราณเขาบอกว่าอะไรภาษาอาหรับเขาบอกอัลอุมมุมัดรอซะแม่นั้นคือโรงเรียนหลังแรกของลูกวันนี้เบ้าหลอมจะออกมายังไงมันก็ขึ้นถึงครูที่อยู่ในบ้านแหละครับเป็นยังไงเคยภาคภูมิใจไหมแม่เคยภาคภูมิใจไหมวันที่ลูกร้องไห้พ่อเอาไปอุ้มลูกก็ไม่เงียบคนนั้นเอาไปอุ้มลูกก็ไม่เงียบแต่เวลาเราล้างมือทำกับข้าวอยู่กำลังซักเสื้อผ้าอยู่ลูกร้องแกว่งเปย์แล้วก็ไม่เงียบแต่พอรักเข้าอกปั๊บเงียบเงียบอาถรรพ์ไหมสองมือแม่อกแม่เคยทำให้ลูกเงียบได้ขนาดนั้นแล้วท่าไหนเลยวันนี้เราปล่อยให้ความรู้สึกแนบชิดแบบนี้อบอุ่นแบบนี้มันหายไปต่อเนื่องต่อไปเวลาเรามันน้อยเราบางทีเราเลี้ยงลูกเราเนี่ยลูกยังเดินไม่ได้เนี่ยก็ให้ลูกนั่งเฉยๆได้แต่เวลาลูกเดินได้เราต้องดูแลลูกมากกว่าเดิมระวังมากกว่าเดิมเพราะนั้นเราไม่สามารถพูดกับลูกอยู่กับลูกได้ตลอด24ชั่วโมงถึงบอกไงวันนี้มีห้องหนังสือซะเอากิจกรรมอะไรสนุกๆมาสานต่อให้มันเนื้อต่อเนื่องกับครอบครัวให้ได้แต่คนบางคนเนี่ยมีหลายบ้านหลายครอบครัวนี่ต้องสร้างห้องสมุดหลายห้องเหมือนกันนะอาจารย์ผมไปส่งลูกที่โรงเรียนอนุบาลที่ลูกเรียนอยู่ครูเขาก็เรียกครูเขาบอกว่าคุณพ่อมานี่เด็กเนี่ยมันจะอยู่กับเด็กนะครับเด็กเนี่ยจะอยู่กับพ่อแม่ติดพ่อติดแม่เนี่ยช่วงอายุ10ขวบตั้งแต่1ขวบมาถึง10ขวบเนี่ยเด็กจะอยู่เด็กจะติดพ่อติดแม่จะไปไหนก็อยากจะไปกับพ่ออยากจะไปกับแม่หลังจาก10ขวบไปแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยจะเริ่มติดเพื่อนนั้นช่วงเวลา1ถึง10ขวบเนี่ยอะไรที่เป็นดีๆเนี่ยมอบให้ลูกให้หมดเลยทุ่มเทไปเลยทุ่มเทไปให้เต็มที่เลยเพราะหลังจาก10ขวบแล้วเขาก็จะเริ่มห่างละเขาจะไปติดเพื่อนติดเกมติดอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นช่วงเนี้ยจะเอาอะไรให้ลูกจะป้อนอะไรให้ลูกจะยัดอะไรให้ลูกที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยรีบทำซะผมก็กลับมาก็มานั่งพิจารณาดูเราก็มีลูกหลายคนเพราะมีหลายครอบครัวนะครับเป็นจริงเลยเพราะเด็ก10ขวบเนี่ยค่อยๆห่างค่อยๆห่างตอนที่เขาอยากอยู่ใกล้กับเรากลับรำคาญเขาแต่พอเขาจะออกห่างจากเรากลับทวิญหาอยากจะให้เขาเข้ามาใกล้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเราไม่ได้บอกว่าลูก11ขวบ15ขวบลูกต้องมาอยู่กับข้างๆมันไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะเป็นชีวิตที่มันเป็นวัยที่มันต้องเปลี่ยนถูกต้องเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงถึงเวลาที่เขาจะต้องกลับเข้ามาครับมันไม่ได้หมายความว่าลูกออกไปแล้วก็ต้องออกไปเลยครับต้องสร้างเงื่อนไขสร้างกิจกรรมครับก็ถึงบอกว่าวันนี้ห้องสมุดเราเนี่ยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยห้องมันห้องเสียงเทปซีดีอะไรต่างๆที่เป็นของอิสลามเราไม่ได้จำเป็นต้องนั่งฟังมันตลอด24ชั่วโมงเนี่ยอาจารย์แต่ถ้ามันเป็นแหล่งที่มาข้อมูลส่วนหนึ่งของชีวิตให้เราหมุนเวียนอยู่กับมันเราไม่ได้นอน24ชั่วโมงเราไม่ได้ทำงาน24ชั่วโมงเราไม่ได้กินตลอดทั้งวันเราไม่ได้ทำดีกับเพื่อนบ้านอยู่กับเขา24ชั่วโมงชีวิตเราอยู่แบบนี้แต่ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราของครอบครัวเราให้ลูกเราเกิดมาแล้วเขาเห็นภาพเหล่านี้ติดอยู่จะไปไหนก็ได้ลูกจะสร้างบ้านที่ไหนก็ได้แต่ให้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยเป็นอิสลามเนี่ยอยู่กับเขาสตังที่เสียมาที่เราได้เงินเดือนมาเนี่ยหมดไปมันไม่ได้หมดไปหรอกจ่ายไปแล้วให้ได้เป็นข้อมูลกลับมาเป็นแหล่งข้อมูลทางความรู้พี่น้องที่เดินไปฟังบรรยายนั่งฟังเสร็จแล้วบางทีเราก็ลืมมันก็หายไปหมดไปแต่ถ้าเราทำมันก็จะยังอยู่เราปฏิบัติมันก็จะยังอยู่ไอ้ความรู้มันอยู่เพราะเราปฏิบัติเรานึกได้เพราะเราปฏิบัติถามว่าให้พี่น้องพูดเรื่องละหมาดพี่น้องพูดได้ไหมพูดได้เริ่มยังไงโหพี่น้องท่องจำเลยปลาหรอกแต่ได้ยังไงได้จากการทำไงอู้เราไม่ได้นั่งท่องวะเนี่ยต้องไปยืนอย่างนี้อาบน้ำละหมาดยืนขาสว่างแบบนี้หันไปทางกิบลัตฮัลโหลเนี่ยยังไงยกมือแบบไหนกล่าวอะไรบ้างแล้วก็วางมือเราไม่ได้ท่องจำตอนเล็กนะเราทำเราอยู่กับมันมัน
การกระทำมันเป็นเหมือนการท่องจำวันนี้เราจึงสามารถพูดได้เพราะเราทำอยู่แต่ถ้าเราลองไม่เคยรู้จักมันมาเสร็จเราลองเอามาพูดเอามาประพันธ์ร้อยเรียงเป็นคำพูดเราพูดไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำแต่ถ้าเกิดเราทำอยู่ต่อเนื่องวันนี้เราเลยจึงสามารถที่จะพูดได้นะจึงจะอยากจะบอกกับพี่น้องว่าให้ห้องสมุดเราเนี่ยมันอยู่กับเราหนังสืออยู่กับเราเงินเดือนออกปั๊บตั้งใจไว้เลยเราชีวิตนี้เราแต่งงานเรามีเงินมีอาชีพขอให้ฉันได้มีหนังสือที่เป็นหนังสือหลักของชีวิตของฉันคือตัฟซีรหรืออัลกุรอานแปลไทยก่อนให้เรามีตัฟซีรหนังสือหลักๆที่เราจะสามารถเข้าใจคัมภีร์ของอัลลอฮ์มีหนังสือฮะดีษอยู่ในบ้านของเราซอฮีห์บุคอรีซอฮีห์มุสลิมหนังสือประวัติศาสตร์บรรดาซอฮาบะห์ให้เรารู้จักนักเขียนที่เป็นมุสลิมซอฮาบะห์ที่เป็นมุสลิมคนของเราที่เขียนหนังสือนี่เรารู้จักหมดนิทานตำรารู้จักหมดแต่เรื่องศาสนามันไม่มีสำนึกที่เป็นสามัญที่จะอยู่กับความเป็นผู้ศรัทธามันต้องเป็นแบบนี้นะก็ปรับด้วยนะครับก็คือฝากตัวผมเองนะก็จะปรับในสิ่งที่เราน่าจะควรที่จะให้มีแล้วก็ให้ก่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นไม่ใช่ผู้พูดในวันนี้ดีไปกว่าผู้ฟังนะครับไม่ใช่เราสองคนดีกว่าพี่น้องทั้งหมดแต่เราทั้งหมดพยายามที่จะไปด้วยกันนำเอาหลักการนี้พูดให้ตัวเองฟังก่อนแล้วก็พูดให้พี่น้องฟังแล้วนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงก็ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมบริจาคนะครับยอดที่ต้องการจะครบ1ล้านบาทในขณะนี้นะครับเดี๋ยวมีสายเข้ามานิดนึง 375,500 บาทนะครับก็ประมาณ 5,500 ถ้าใครสามารถปิดให้เหลือ37ท้วนๆได้ก็จะดีนะหรือถ้าปิดไม่ได้มันก็ยังดีอยู่นั่นแหละครับเพราะว่าเราเห็นการเคลื่อนไหวเราเห็นพี่น้องที่จะสามารถทำเราไม่รู้เนี่ยว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ขอให้ไปก่อนไปทีละนิดไปทีละหน่อยทำน้อยๆแต่ทำบ่อยๆนะครับวันนี้เวลาหมดลงซะก่อนนะขอขอบคุณท่านพี่น้องที่ได้ร่วมกันบริจาคทำให้ยอดในขณะนี้จะครบ1ล้านบาทเนี่ยนะครับขาดเพียง 375,500 บาทนะครับขอรับตอบแทนทุกสายทุกท่านเลยนะครับผมตลอดจนอาจารย์อับดุลเฮดต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์لا فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا